นะครับไปติดตามอีกเรื่องนึงนะคะถ้าจำได้อาทิตย์ก่อนค่ะเราให้ดูคลิปภาพที่มีคนร้ายยิงตอบโต้กับตำรวจทางหลวงบนมอเตอร์เวย์ล่าสุดจับกุมตัวได้แล้วนะคะให้ดูภาพตอนที่เข้าไปจับกุมตัวผู้ก่อเหตุที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีก็นำกำลังเข้าไปปิดล้อมที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะคะจับกุมตัวนายสันติศักดิ์เห็นแสงหงเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีใช้อาวุธปืนยิงตำรวจทางหลวงจนได้รับบาดเจ็บขณะที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบรถกระบะที่จอดอยู่บริเวณจุดจอดรถฉุกเฉินริมถนนมอเตอร์เวย์กิโลเมตรที่45ขาเข้าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ11เมษายนที่ผ่านมานะคะหลังจับกุมตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนโดยใช่เหตุซึ่งทางนายสันติศักดิ์ก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาก็ควบคุมตัวนำกลับไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะแล้วก็จะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยอยากย้อนให้ดูคลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนคืนวันที่11เมษายนนะคะตำรวจพยายามที่จะไปตรวจกระบะคันนี้เนื่องจากมีพิรุษแต่ว่าทางนายสันติศักดิ์เจ้าของรถก็ยิงตอบโต้กับตำรวจจนมีในตำรวจได้รับบาดเจ็บที่ต้นขา1นายนะคะแล้วในรถนี้ก็ยังมีผู้หญิงอีก1คนด้วยทีนี้ไปตามเจอได้ยังไงที่จังหวัดกาญจนบุรี15เมษายนค่ะตำรวจที่ชลบุรีเนี่ยไปยึดกระบะเชฟโดเลตสีเทาดำหมายเลขทะเบียน2ทพุเท่าทพุเท่า3563กรุงเทพเป็นรถของคนร้ายแต่ตอนที่ไปยึดได้เนี่ยไปยึดได้จากอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งหลังจากนั้นนะคะก็นำมาสู่การออกหมายจับแล้วก็นำไปสู่การจับกุมตัวเมื่อเช้าที่ผ่านมาทางตำรวจสภ.บางปะกงค่ะเดินทางไปรับตัวนายสันติศักดิ์ที่สภ.ไซโยกเพื่อจะนำตัวกลับมาสอบสวนเพิ่มเติมแพทย์ก็จะมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยนะคะทางผู้กำกับการของสภ.บางปะกงก็กำชับตำรวจทุกนายที่เดินทางไปรับตัวว่าจะต้องป้องกันตัวเองให้ดีนะคะทำไมต้องป้องกันตัวเองเป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าสภ.บางปะกงมีตำรวจเกือบครึ่งโรงพักถูกกักตัว